ครับก็เอื้อก็เป็นบริษัททำเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงกับเสาเทเลคอมนะครับก็เป็นบริษัท54ปีแล้วปีนี้นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตเสาส่งรายแรกของไทยแล้วก็ได้รับการรับรองจากทางกฟผ.นะครับก็ธุรกิจหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเสาโทรคมนาคมและเสาส่งให้กับอีแกะนะครับครับโอเคก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดทางเอื้อพัทยาเคยมีการลงทุนในตัวของธุรกิจพลังงานด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อสัก30ปีก่อนเราก็มีไปซื้อโรงไฟฟ้าไบโอแมสมานะครับก็จะกลายเป็นบริษัทย่อยเรานะครับซึ่งก็มีโรงไฟฟ้าไบโอแมสอยู่3โรงเนาะก็เราเองก็ได้พยายามปรับปรุงแต่ว่าในโรงบางโรงก็เดินได้ดีบางโรงก็อาจจะยังไม่สามารถเดินได้เต็มประสิทธิภาพเราก็เลยมีนโยบายที่จะปรับนะครับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจใหม่หมดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าปีที่แล้วเราก็ได้ขายนะครับโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงออกไปนะครับครับก็เลยมาเน้นแต่ที่ core business เราซึ่งเป็นธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงกับเสาเทเลคอมครับโอเคแสดงว่าตอนนี้เราเหลือธุรกิจหลักของเราอย่างเดียวก็คืออย่างที่ทางผู้บริหารพูดไปเนาะเราไม่มีโรงไฟฟ้าแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับไม่มีแล้วครับก็ธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่มันไม่สร้างผลกำไรหรือขาดทุนแล้วก็ดึงผลประกอบการเราก็ตัดขายไปนะครับแล้วก็หยุดกิจการไปซึ่งก็จะกลายเป็นว่าเราเองปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสามารถเดินหน้าได้แบบว่าที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องผลการขาดทุนจากบริษัทย่อยนะครับเหมือนสมัยก่อนค่ะค่ะทีนี้พูดถึงในตัวของ core business หรือว่าธุรกิจหลักของเราหน่อยค่ะเรามีอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครอะไรยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้ธุรกิจหลักเราก็จะเป็นลูกค้าเราก็จะเป็นงานโครงการนะครับโครงการหลักก็จะเป็นของ eGAT ของกฟผ.นะครับส่วนงานเทเลคอมก็จะเป็นงานของทางผู้รับเหมาทางเทเลคอมที่เขาจะต้องติดตั้งเสาให้กับออเปอเรเตอร์ที่เป็นมือถือนะครับในบ้านเราอาจจะทำมาเยอะแล้วในช่วง3ปี10ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าธุรกิจอันนึงซึ่งเราได้เอาเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นเสาเทเลคอมในต่างประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยลูกค้าหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแต่เป็นบริษัทมือถือในต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็ได้ไปสร้างธุรกิจใหม่ขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศมาแล้วนะครับค่ะเล่าได้ไหมคะว่าไปที่ไหนแล้วไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอ๋อก็เราเองเนี่ยเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ไปทำเรื่องของการวางพื้นฐานการจะสร้างธุรกิจที่นู่นเราก็ไปจดทะเบียนบริษัทที่ฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันมีประชากรร้อยกว่าล้านคนแต่ว่ายังมีสถานีเสาเทเลคอมเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 20,000 กว่าต้นในขณะที่บ้านเรานี่มี 60,000 กว่าต้นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นโอกาสของธุรกิจที่เรามีความชำนาญอยู่เราก็เลยได้ไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เอาบริษัทเอื้อวิทยาเนี่ยแหละครับไปขึ้นทะเบียนกับกสทช.ที่นู่นถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกกสทช.นะคะเรียกง่ายๆซึ่งทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานกำกับทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคมเราก็ได้ไปจดทะเบียนบริษัทที่นู่นแล้วก็ไปยื่นขอแล้วก็ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการเสาโทรคมนาคมให้เช่าที่ต่างประเทศนะครับซึ่ง business model นี้มันจะต่างจากบ้านเราในบ้านเราเนี่ยผมก็เอื้อวิทยาก็แค่ผลิตแล้วก็ขายตามโครงการที่มาสั่งซื้อแต่ในฟิลิปปินส์ต่างประเทศที่เราไปสร้างธุรกิจเทเลคอมเนี่ยคือเราจะไปสร้างสถานีเทเลคอมแล้วเราเป็นเจ้าของเองเลยนะครับแล้วเราก็ให้บริษัทมือถือเนี่ยเช่าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะยาว25ปีนะครับซึ่งเราเองก็ประเดิมลูกค้ารายแรกซึ่งเป็นบริษัทมือถือในฟิลิปปินส์จะคล้ายๆบ้านเราครับก็มีโทรศัพท์มือถือ3รายนะครับราย ที่3เนี่ยก็เป็นรายซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกเราก็ถือหุ้นใหญ่โดยไชน่าเทเลคอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นของจีนนะครับในด้านโทรศัพท์เราก็ได้ทำการสร้างแล้วนะครับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ก็ไม่ใช่เป็นแค่แผนธุรกิจนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วตอนนี้ก็ทำ10สถานีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังขออนุมัติเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นอันวัดเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรารับจองซื้อหุ้นอยู่ก็เมื่อทำเรียบร้อยแล้วช่วงอาทิตย์หน้าเราก็จะดำเนินการในการที่จะเอาเงินเพิ่มทุนเนี้ยไปปรับโครงสร้างธุรกิจเรานะครับแล้วก็ไปขยายธุรกิจที่จะมีกำไรที่เป็นรายได้เป็นค่าเช่าซึ่งมันจะต่างจากรายได้การขายโครงการในประเทศครับ
แสดงว่าตอนนี้คือเราจะมีลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถูกต้องไหมคะใช่ครับลูกค้าในประเทศจะเป็นลูกค้าที่เป็นเชิงของการซื้อเสาแต่ต่างประเทศเนี่ยเราไปสร้างแล้วเป็นเจ้าของสถานีแล้วก็เป็นเจ้าของเสาแล้วเราได้ลูกค้ามาเช่าเป็นระยะยาว25ปีอะไรเงี้ยครับจะเป็นโมเดลที่คู่ขนานกันไปรายได้ในประเทศก็เป็นรายได้ปกติซึ่งเราทำมานานแล้วนะครับส่วนรายได้ต่างประเทศก็จะเป็นรายได้ค่าเช่าระยะยาวครับค่ะค่ะต่อจากนี้เนี่ยเราวางภาพเอื้อวิทยาเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆเอื้อวิทยาเนี่ยอยู่กับธุรกิจผลิตนะครับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงกับเสาเทเลคอมมานานตอนนี้โลกเปลี่ยนไปปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องปรับตัวนะครับและสิ่งที่เราได้คิดมาช่วงก่อนหน้านี้ปี2ปีเราก็คิดว่าเราก็คงจะไม่ได้ขายเสาในประเทศธรรมดาปกตินะครับเราก็คงมองว่ามีธุรกิจอะไรซึ่งมันเป็นเมกะเทรนด์ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรที่แท้จริงให้กับบริษัทนะครับเราก็คิดว่าโฉมใหม่ของเอื้อวิทยาที่จะปรับไปเนี่ยมันก็เป็นสาระสำคัญที่เราได้ไปทำธุรกิจเทเลคอมที่เมืองนอกซึ่งหลังจากนี้เนี่ยกัดส่วนของรายได้ที่เป็นค่าเช่าซึ่งเป็นค่าเช่าประจำทุกเดือนทุกปีเนี่ยมันจะเป็นส่วนซึ่งทำให้เอื้อวิทยามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ในธุรกิจซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นผู้ผลิตแค่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเสาเทเลคอมแล้วแต่เราจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทเลคอมในต่างประเทศค่ะเรามองว่าปีนี้เราน่าจะมีสัดส่วนรายได้จากตัวการให้บริการที่ต่างประเทศเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วในอนาคตเราวางเป้าหมายยังไงบ้างสำหรับการให้บริการเสาเทเลคอมอะค่ะครับก็จริงๆปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มสร้างแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเพิ่มขึ้นเสร็จเนี่ยเราก็จะไปติดต่อกับทางลูกค้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะสร้างลงทุนทุกสถานีเนี่ยเราจะมีออเดอร์ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องการหารายได้เลยเพราะว่าทุกสถานีที่เราลงทุนเนี่ยมีออเดอร์จากลูกค้ากำหนดมาแล้วให้เราสร้างที่ไหนนะครับสัดส่วนรายได้เนี่ยของปีนี้เนี่ยที่จะมีเนี่ยน่าจะเข้าช่วงประมาณไตรมาส4นะครับก็อาจจะเป็นสัดส่วนรายได้เริ่มต้นแต่พอปีหน้าเนี่ยที่เราจะสร้างได้สถานีได้จำนวนตามแผนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สัดส่วนของรายได้ที่เป็นค่าเช่าเข้ามาเพิ่มนะครับสัดส่วนครับฮัลโหลค่ะครับอ๋อทางผู้บริหารได้ยินบอลกับพี่จิมไหมคะครับครับก็ปีหน้าเนี่ยสัดส่วนรายได้ก็จะเป็นประมาณสัก 30-40% ที่เป็นค่าเช่าในต่างประเทศนะครับแต่ว่าแล้วก็ปีถัดไปอาจจะเป็นครึ่งเลยครับผมแสดงว่าตัวธุรกิจต่างประเทศนี่มันจะเป็นตัวชูธงทำให้เอื้อวิทยาเนี่ยเติบโตได้ในอนาคตหรือเปล่าคะเพราะ 1-2 ปีเราเล็งที่จะผลักดันเข้ามาถึง 50% เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นอะไรซึ่งเราไม่ต้องไปหารายได้เพิ่มเติมเป็นช่วงๆนะครับมันไม่ได้เป็นโปรเจกต์เบสแบบในไทยอย่างในไทยเนี่ยถึงว่าโครงการเรารับมาแล้วก็พอส่งมอบจบปุ๊บเดี๋ยวก็รอประมูลงานถัดไปซึ่งจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าแผนของกฟผ.เขาก็มีแผนระยะยาวอยู่แล้วในการขยายระบบส่งไฟฟ้านะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันยาวเลยเป็น recurring income ยาว25ปีเลยนะครับค่ะนะคะถามแบบนี้ค่ะว่าดูจากตัวเลขเนาะตัวเลขผลประกอบการย้อนหลังไปนะคะ4-5 ปีเนี่ยมันค่อนข้างแดงมากๆเลยนะคะการจะกลับมาของเอื้อวิทยาเนี่ยมันน่าจะเห็นชัดตั้งแต่ปีไหนคะอีก2ปีหรือเปล่าหรืออย่างไรคะครับก็ถ้าจริงๆดูจากงบนะครับปีนี้เนี่ยเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะขาดทุนหลักเป็นร้อยนะครับปีที่แล้วก็300ปีก่อนหน้าก็700ซึ่งการขาดทุนเนี่ยมันเกิดส่วนใหญ่เลยมาจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เราไปลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเชิงของการขาดทุนจากออเปอเรชั่นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยปี64นะครับไตรมาสแรกเนี่ยถ้าไปดูงบกิจการเฉพาะกิจการคืองบเดี่ยวจริงๆเนี่ยเราถ้าไม่คิดเรื่องของดอกเบี้ยกับภาษีที่กลับรายการเนี่ยเราไม่ขาดทุนแล้วนะครับจากปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ก่อนๆที่เมื่อกี้บอกมาว่าเราขาดทุนเยอะใช่ไหมครับ
ปีนี้เนี่ยในงบไตรมาส1เนี่ยเราขาดทุนถ้างบเฉพาะกิจการก็คือ9ล้านกว่าบาทนะครับใน9ล้านกว่าบาทเนี่ยมีภาษี Deferred Tax กับรายการอีก4ล้านกว่ามีดอกเบี้ยอีก4ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณที่มันสะท้อนว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วในการปรับโครงสร้างธุรกิจในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เรามีกำไรเนี่ยมันจะทำให้เรามีผลประกอบการเป็นบวกได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับค่ะแสดงว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือปีนี้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วถามต่อนิดนึงได้ไหมคะรู้สึกว่าเราน่าจะมีขาดทุนสะสมอยู่เรามีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะมาล้างขาดทุนสะสมออกไปอ๋อครับคือขาดทุนสะสมเนี่ยเราเองก็มองแผนระยะกลางไว้นะครับจริงๆแล้ววิศวกรรมทางการเงินก็มีแนวทางหลายๆบริษัทเขาก็ใช้วิธีการตัดขาดทุนสะสมหรือล้างขาดทุนสะสมกันจริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงต้องทำให้บริษัทเนี่ยเริ่มมีกำไรเริ่มมีผลประกอบการที่ดีส่วนการล้างขาดทุนสะสมมันก็มีวิธีของมันนะครับในเรื่องของการลดทุนหรือว่าอะไรในอนาคตแต่ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเราก็อยู่ในแผนเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินเนี่ยเชื่อมั่นว่าเรื่องขาดทุนสะสมเนี่ยจากที่เราดูในงบเรานะครับส่วนผู้ถือหุ้นต่างๆเราก็มีบางรายการที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการปรับขาดทุนสะสมได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของระยะสัก2 ปีข้างหน้านะครับเราน่าจะมีการดำเนินการพิจารณาตรงนั้นนะครับโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นของเอื้อวิทยาหน่อยค่ะครับก็เอื้อเนี่ยตอนนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์การเพิ่มทุนนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จองซื้อหุ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับการจองซื้อหุ้นนี้ก็จะมีไปถึงวันช่วงวันประมาณวันที่8นะครับมิถุนายนนะครับก็จองซื้อหุ้นในราคา4 สตางค์นะครับแล้วก็ได้วอลแลนซ์ในอัตราส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นก็เป็นภาคของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิ์ที่มีสิทธิ์นะครับส่วนผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่มองภาพของธุรกิจเอื้อวิทยาในมุมของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีรายได้จากธุรกิจใหม่ของเทเลคอมนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะสะท้อนผลประกอบการสะท้อนผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะอันใกล้ระยะกลางอย่างไรนะครับก็ทางเราเองก็หาธุรกิจที่ดีเข้ามาเติมในพอร์ตของเรานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะครับแล้วก็ครั้งสำคัญมากของบริษัทโอเคค่ะวันนี้นะคะบอลกับพี่จิมต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับพวกเราในรายการเป็นลุงบอลเอเมนในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณบอลจิมเช่นกันครับครับ